สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยในส่วนของประเด็นน้ำมันหล่อลื่นหรือจลบีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็เป็นเกรดที่เราเรียกว่าฟู้ดเกรดกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนดูลักษณะของใบเซอร์ว่าดูยังไงว่าเป็นฟู้ดเกรดนะครับเราจะไม่ดูแค่โบชัวหรือฉลากที่ติดอยู่ข้างขวดนะครับสิ่งที่เราต้องได้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของใบรับรองว่ามันเป็นฟู้ดเกรดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่าจลบีหรือน้ำมันหล่อลื่นชนิดฟู้ดเกรดคืออะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหล่อลื่นเป็นเกรดพิเศษครับสำหรับใช้งานในเครื่องจักรในสายการผลิตอาหารซึ่งมันมีโอกาสจะเกิดการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตนะครับแต่ว่าสารตัวนี้ครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับไม่ได้เป็นฟู้ดแอดดิทีฟนะครับไม่สามารถเป็นส่วนประกอบในอาหารไม่ใช่ว่าจลบีฟู้ดเกรดปุ๊บปล่อยให้มันปนเปื้อนไปไม่ได้นะครับในส่วนของจลบีฟู้ดเกรดหรือน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับยอมให้เกิดการปนเปื้อนได้ในกรณีที่ไม่ตั้งใจเท่านั้นนะครับหรือเราเรียกว่าอินซิเดนต์นะครับห้ามตั้งใจปนเปื้อนเข้าไปนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันเป็นฟู้ดเกรดจริงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกคือเราต้องดูที่ใบรับรองนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นใบรับรองที่ถูกต้องไม่ได้ถูกปลอมแปลงมานะครับแล้วใบรับรองดูยังไงครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะดูยังไงว่าเป็นฟู้ดเกรดนะครับทางซัพพลายเออร์ส่งใบเซอร์รับรองน้ำมันหล่อลื่นของเขาว่านะครับของเขาเป็นฟู้ดเกรดนะหน้าตาประมาณนี้ครับเรามาดูกันซิว่าจะดูยังไงครับอันดับแรกดูชื่อก่อนครับดูชื่อก่อน นะครับว่าเป็นชื่อของน้ำมันหล่อลื่นของชิ้นของเขาจริงหรือเปล่านะครับดูนะนะครับดูไปเลยนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะสองนะครับดูอะไรนะครับดูว่ามันเป็นคลาสนะครับของน้ำมันหล่อลื่นเป็นคลาส H1 หรือเปล่านะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมครับน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นชนิดฟู้ดเกรดนะครับมันจะเป็นคลาส H1 นะครับหรือ H1 นั่นเองนะครับมันเขียนตรงนี้ว่าเป็นLubricant with incidental food contact นะครับเห็นไหมครับเป็น class H1 นะครับแล้วก็มีหมายเลข number ที่เขา register ไว้นะครับนี่คือหมายเลข number register ของ Lubricant ตัวนี้นะครับ117848เป็น Lubricant ในชื่อ LPS Thermaprec นะครับเป็น Lubricant ที่ใช้สำหรับในการผลิตกับเครื่องจักรนะใน processing area นะครับใน food processing equipment เห็นไหมครับพวกนี้ก็สามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะไปเสิร์ชดูข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตได้เลยไหมไม่ต้องรอให้ทางซัพพลายเออร์ส่งใบเซอร์มานะครับหรือเราจะรู้ว่าใบเซอร์นี้ปลอมหรือไม่ปลอมนะไปเช็คได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับว่าเช็คตรงไหนนะครับสามารถเข้าไปสืบค้นในข้อมูลของ NFS ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าไม่รู้จะเข้าอะไรครับพิมพ์คำว่านะครับ NFS นะไวบุ๊กนะครับnon food compound นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปนี่นี่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับให้มันขึ้นหน้านี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปค้นดูซิว่าเอ๊ะใบเซอร์นั้นเป็นฉบับจริงหรือเปล่านะเมื่อกี้สักมีชื่อว่าอะไรนะครับเราก็พิมพ์เราจำชื่อได้นี่แหละครับมันชื่อ LPS ใช่ไหม LPS นะครับ goเห็นไหมครับ LPS มีเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อกี้ของเราเป็น LPS Thermaflex เห็นไหมครับ Thermaflex LPS Thermaflex แล้วก็ไปดูคลิกเห็นไหมเป็น117848 Clutch H1 เห็นไหมครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเป็นเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับเป็น Clutch H1 นะครับเห็นไหมครับเป็น Clutch H1 นะครับเซอร์117848นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็น food contact นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับเราสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้เลยนะครับหรือบางทีเราทำใบรับรองของซัพพลายเออร์ไม่ต้องไปโทรขอใหม่อีกทีนึงครับหรือถ้าเราจำหมายเลข number ได้นะครับหมายเลข register number ได้ให้คุณพิมพ์หมายเลข number ได้ครับเมื่อกี้อะไรนะ117848ใช่ไหมลอง go นะครับ go ไปดูนะครับเห็นไหมครับก็เข้ามาได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หลักๆคือสอนให้เราเข้าเว็บไซต์เพื่อสืบค้นเรื่องของใบรับรองเรื่องของฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็วิธีการดูฟู้ดเกรดนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกทีนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ที่เขียนว่า White Book นะครับ Non Food Comparison Directory นะครับพิมพ์นี้ใน Google ได้เลยนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับเราสามารถสืบค้นจากชื่อบริษัทเป็นผู้ผลิตนะครับหรือชื่อผลิตภัณฑ์นะครับแล้วหรืออาจจะเป็น Register Number ได้นะครับถ้าเราสืบค้นเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราสืบข้อมูลลงไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับก็จะมีลิสต์ของสารเคมีที่เราต้องการนะครับว่า NSF
นะครับเขาขึ้นทะเบียนแล้วนะครับหลังจากนั้นเราดูนะครับพอได้ใบเซอร์นี้ปุ๊บดูที่ชื่อของตัวของตัวสินค้าก่อนนะครับว่ามันเป็นลูบริแคนต์ที่เราต้องการอยู่จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วดูว่ามันเป็นคลาส H1 หรือเปล่านะครับดีจิสต์นัมเบอร์ตัวเดียวกันไหมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube อาจารย์หลันนะครับใครอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับขอให้พวกเราจงเรียนรู้และพัฒนาความรู้จะทรงค่าถ้าเราพัฒนาและแบ่งปันผมเอเจลันสวัสดีครับ